ณสวนลุมข้างสระบกครณีโคนต้นโพต้นโพต้นอะไรรู้เยอะเลยต้นโพด้วยต้นข่อยด้วยผสมกันอยู่หลายต้นกันมันรัดกันสารพัดอาศัยอยู่ด้วยกันทันทีนี้จะเจอนักบวชกลุ่มหนึ่งแต่งตัวแบบพระพุทธจริงๆไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เขาจะอาศัยพุทธผ้าเหลืองเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วจะมีผู้มาให้ทานใส่เงินเอาเงินใส่บาตรให้เขาแล้วซึ่งจะเหมือนลักษณะในยุคสมัยพระยาโสมหาราชที่มีพวกนักบวชนอกศาสนาบวชปลอมบวชถึง 60,000 รูปทั่วอินเดียเยอะมากเพราะว่าลาภไม่เกิดแก่ศาสนาอื่นคนจะทำบุญกับศาสนาพุทธอย่างเดียวพวกนี้น่าถือศาสนาอื่นแต่เอาผ้าเหลืองมาห่มคนเหมาะไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นพระเช่นกันท่านเหล่านี้ไม่ใช่พระแต่ใส่ชุดผ้าเหลืองแบบพระทำตัวเหมือนพระในศาสนาพุทธแล้วก็มาขอเงินซึ่งถ้าพระจริงนั้นจะไม่ทำอย่างนี้พระปลอมอยู่อย่างนี้พระปลอมที่เมืองไทยก็มีไม่มากแต่ที่นี่เยอะแต่เขานับถือศาสนาอื่นนะไม่ได้นับถือพุทธนี่ไงเยอะแยะเลยไปเอาผ้าเหลืองมาขโมยผ้าเหลืองมาแล้วมานั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเงินพระจริงเขาจะไม่ขอเงินอย่างนี้พระจริงเขาจะขออาหารบิณฑบาตแล้วไปแล้วนี่จะเจอที่ประเทศไทยก็มีพวกชัยภูมิอำเภอเก้งครอนพวกนั้นเป็นแก๊งเขาเลยแหละมาบิณฑบาตแถวตลาดแต่อย่างน้อยสุดพวกนี้ก็ยังดีนิดหนึ่งคือยังมีผ้าเหลืองอยู่ก็ยังดีถือว่าประกาศศาสนาพุทธอีกแนวทางหนึ่งถ้าทำบุญกับคนเหล่านี้ให้เราอุทิศแก่สงฆ์ก็จะได้บุญเหมือนกันเยอะเหมือนกันนี่เจอไม่รู้ชาวไทยหรือชาวอะไรไม่รู้มานั่งสวดมนต์ตรงนี้ถนนหามายาเวรีนี่ต้นโพรอบอยู่ใกล้กับมหาวิหารมหามายาเทวีอินเดียเนปาล